ไปดูบรรยากาศงานเสวนากันบ้างนะครับภายใต้หัวข้อทิศทางกีฬาไทยครับที่ห้องจัดประชุมสัมมนา B1 อาคารรัฐสภานะครับคณะกรรมการการกีฬาวุฒิสภาจัดนิทรรศการและงานสัมมนาในหัวข้อทิศทางกีฬาไทยเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติครับวันนี้เป็นวันที่3แล้วก็มีการเสวนาเรื่องมองกีฬาผ่านวุฒิสภาโดยดร.ชันวิทย์ผลชีวินครับรองประธานคณะกรรมการคนที่1และโฆษกคณะกรรมการก็เผยว่าทางคณะกรรมการกีฬาวุฒิสภาเนี่ยจะรวบรวมข้อคิดและนโยบายทั้งหมดที่ได้จากการเสวนาวันนี้นำเสนอต่อรัฐบาลโดยเฉพาะไอเดียเรื่องการแยกกีฬาออกมาเป็นกระทรวงที่จะแยกออกจากการท่องเที่ยวนะครับเพราะตอนนี้เป็นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาใช่ไหมครับท่านก็บอกว่าเสนอให้แยกออกจากกันมาเลยซึ่งเชื่อว่าถ้าแยกออกมาแล้วจะเกิดผลดีต่อการพัฒนาวงการกีฬาไทยและตอนนี้ทำเป็นโพลิซีเป็นนโยบายเรียบร้อยแล้วด้วยขึ้นอยู่กับว่าพอเสนอแล้วทางรัฐบาลจะนำไปดำเนินการต่อหรือไม่ครับอีกอนุหนึ่งที่ทำคืออะไรเรื่องของภาษีนะครับเรื่องของภาษีนักกีฬาที่ไปสู่อาชีพเกี่ยวกับกีฬาเพื่อความเป็นเลิศกับอุตสาหกรรมกีฬาเนี่ยจะทำอย่างไรให้การเสียภาษีเนี่ยมีความยุติธรรมและก็ถูกต้องนะครับอย่างนักกีฬาอาชีพบางกลุ่มเนี่ยต้องไปอยู่ต่างประเทศถึง6เดือนกลับเข้ามาจะได้ไม่ต้องเสียภาษีซ้ำซ้อนอย่างเงี้ยอันเนี้ยเราก็ศึกษาไปแล้วนะครับแล้วก็การจดลิขสิทธิ์ทางด้านการกีฬาซึ่งเรามีตัวอย่างที่สมาคมเจ็ตสกีทำประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับแล้วก็กีฬาพื้นฐานอย่างเงี้ยหรือกีฬามวลชนทำยังไงให้คนไทยประชาชนชาวไทยออกกำลังกายจนเป็นวิถีชีวิตนะครับแล้วจนกระทั่งมาถึงในระดับนโยบายที่เราจะนำเสนอคือการแยกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับออกจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคือตั้งเป็นกระทรวงกีฬาเฉพาะเลยคือถ้าแยกนี่คำว่าสปอร์ตทัวริซึมนี่เฟ้งฟางนะฮะเดี๋ยวอาจจะต้องไปคุยกันใหม่กกท.กับททก็ต้องไปดูแลกันละทีนี้นะครับก็ในส่วนของรองประธานคณะกรรมาธิการคนที่1ครับก็กล่าวว่าส่วนเรื่องมวยไทยซึ่งตอนนี้หลายคนก็มักจะได้ยินว่ามวยไทยกับซอฟต์พาวเวอร์นี่เป็นหน้าและหลังของกระดาษแผ่นเดียวกันเลยเป็นเรื่องคู่กันนะครับคณะกรรมาธิการวุฒิสภาก็เลยได้ข้อสรุปในการแก้ปัญหาของวงการมวยฮะคือข้อสรุปก็คือจะมีการเชิญ36องค์กรมวยไทย36นะครับครับมาร่วมหารือกันแล้วก็จะร่วมมือกันพัฒนาแบ่งหน้าที่ออกไปเป็น3ประเภทหลักได้แก่มวยไทยอนุรักษ์มวยไทยสมัยใหม่และมวยไทยประยุกต์หรือว่า MMA เป็นมวยกรงนะฮะนะคือพอเรียกมวยไทยประยุกต์เนี่ยนึกภาพไม่ออกก็บอก MMA โอเคเก็ตเลยนะครับก็มีการส่งมอบข้อสรุปให้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิมลศรีวิกรที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีซึ่งปัจจุบันเนี่ยอยู่ในฐานะประธานอนุกรรมการด้านกีฬาในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติพร้อมกันนี้ครับคณะกรรมาธิการการกีฬาวุฒิสภาก็มีการมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้แทนสมาคมกีฬาและผู้ทรงคุณวุฒิที่มาร่วมงานกันในครั้งนี้ด้วยครับนะครับ